แม้ตราดจะเป็นจังหวัดเล็กๆมีผู้แทนราษฎรได้เพียง1คนแต่ก็นับว่ามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกการเลือกตั้งปี66ตราดยังคงมีเขตเลือกตั้ง1เขตส.ส.1คนเช่นเดียวกับการเลือกตั้งปี62แต่หากย้อนกลับไปกว่า2ทศวรรษจังหวัดนี้ถือเป็นฐานการเมืองสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะถูกตีแตกไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยพ่ายให้กับพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในปัจจุบันเมื่อผลเลือกตั้งปี62สะท้อนให้เห็นความไม่จีรังทางการเมืองหลายพรรคจึงมุ่งส่งคนลงพื้นที่เพิ่มงานยากในภารกิจกอบกู้ประชาธิปัตย์ของสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคเลือกตั้งปี66มี12พรรคการเมืองส่งคนเข้าประชันแต่หากโฟกัสไปยังพรรคการเมืองหลักแชมป์เป็นของศักดินัยนุ่มหนูจากพรรคก้าวไกลอดีตนักธุรกิจด้านอาหารที่โค่นแชมป์เก่าอย่างธีระสลักเพชรอดีตส.ส. 5สมัยจากพรรคประชาธิปัตย์แถมพ่วงด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาแล้วขณะที่พรรคเพื่อไทยส่งกำนันเล็กธินวัฒน์เจียมอุยอดีตผู้สมัครส.ส.ไทยรักษาชาติมาลงสู้โดยพกฐานคะแนนจากส.อบจ.ตราดชมรมผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดตลอดจนสมาชิกตราด FC และแรงสนับสนุนจากสมาคมเอกชนบางแห่งตุนไว้ในกระเป๋าซีกอนุรักษ์นิยมอย่างพลังประชารัฐก่อนหน้านี้สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมส่งประทีปเลขาพันธ์ที่ปรึกษาจับกังหนึ่งสู้ในสีเสื้อพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อเสือเฮงชัดเจนกับลุงตู่ทำให้ประทีปต้องรีบรีโนเวทศูนย์ประสานงานชนิดยกใหญ่เพื่อรับหน้าที่ผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐจึงส่งกิตติรัตน์ชัยอัดเด็กในคาถาของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาลงชิงเก้าอี้โดยอาศัยฐานเสียงจากชุมชนต่างๆจากการลงพื้นที่และหวังบารมีลุงป้อมมาเป็นตัวเสริมปิดท้ายด้วยพรรคภูมิใจไทยที่ดันวสินพงศิริที่ปรึกษาของกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมารับหน้าที่ชิงเก้าอี้ส.ส.ซึ่งหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วก็ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจะเห็นได้ว่าแม้ตราดจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ในทางการเมืองต้องถามว่าเล็กแน่นะวิเพราะดูภูมิหลังผู้สมัครแต่ละคนล้วนมีบิ๊กแบ็กอัพมาช่วยเสริมในสนามเลือกตั้งจึงเปรียบได้ดังศึกช้างชนช้าง